EP ที่แล้วที่เราได้พาทุกคนไปกางเต็นท์กันที่วัดสปันชมบรรยากาศหมู่บ้านสปันในมุมสูงและในทริปนี้พวกเราจะพาทุกคนขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมอีกค่ะจริงๆแล้วเป้าหมายของการมาจังหวัดน่านในครั้งนี้คือพวกเราอยากจะมาสานฝันตัวเองค่ะอยากจะพาตัวเองขึ้นไปนอนบนภูเขารับกับบรรยากาศด้านบนที่ต้องบอกเลยว่าการขึ้นไปกางเต็นท์ด้านบนมีการเดินทางที่ค่อนข้างจะยากลำบากมากๆพอสมควรค่ะเราเจอทั้งพายุฝนและอุปสรรคต่างๆที่มาทดสอบพวกเรา2คนเรียกได้ว่าเป็นการฝ่าฟันกันแบบ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและในทริปนี้พวกเราพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านห้วยโทนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนฮะก็ก่อนขึ้นห้วยโทนตอนนี้เราก็มาแวะเติมพลังกันก่อนใช่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยคุณข่าวทารานะคะใช่เขาบอกว่าใครที่มาสปันแล้วถ้าไม่แวะกินขาหมูสปันได้ไหมใช่เหมือนมาไม่ถึงดูสินี่คือขาหมูสปันซึ่งมีอายุยาวนานกว่า30ปีใช่เหรอเขาเรียกว่าในการตุ๋นจริงเหรอใช้เป็นเห็นปลาอยู่อ๋อไม่เขาเรียกว่าสู้30ปีนี่เราก็สั่งมื้อเช้าของเรามานี่ที่เราสั่งมานะคะก็มีนี่ขาหมูสปันไซเอสเนาะแล้วก็มีส้มตำตำโคราชใช่ครับแล้วก็น้ำตกน้ำตกแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็มีชามะนาวนะครับผมกับบรรยากาศด้านหน้าแล้วแบบนี้เลยเสียงเจียจีกำลังก่อสร้างเลยทุกคนโอเคยังไงเดี๋ยวขอพวกเรารับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงสะพานนะคะกลางหมู่บ้านสปันเลยตรงเนี้ยเขาบอกว่าที่เนี้ยเป็นจุดที่แบบว่าทุกคนจะต้องมาเช็คอินกันเลยนะเพราะว่าแบบถ่ายรูปสวยมากนี่มีน้ำตกด้วยเอ้ยไม่ใช่น้ำตกเขาเรียกว่าทานน้ำใช่ไหมเป็นทานน้ำใช่เป็นทานน้ำนี่แล้วดูฝั่งนี้ดิแล้วมองไปฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบเป็นภูเขาทุกคนมองมาเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนู้นแหล่งโอโซนชั้นดีที่สปันที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันไปนะคะแล้วก็ขับรถเข้ามาจอดด้านในที่เป็นบ้านพักครูแล้วนะคะใช่มันจะมีป้ายอยู่ว่าอะไรนะน้ำตกสปันใช่ไหมใช่ขับรถเข้ามาก่อนถึงน้ำตกสปันเข้ามาจอดพักรถของเราไว้ในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่ที่เขามารับเราขนของขึ้นไปข้างบนห้วยโทนกันค่ะแต่เราต้องเกินก่อนว่าอันดับแรกเลยเราต้องติดต่อผู้ใหญ่หนึ่งใช่ก็ต้องคือถ้าใครอยากจะขึ้นห้วยโทนแบบเราแล้วรถตัวเองไม่สามารถขึ้นไปได้หรือแบบกลัวเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อผู้ใหญ่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เนาะสามารถโทรติดต่อไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะจัดการเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้ก็คือเราเสียแค่ 1,500 บาทใช่ไหมใช่ในการรับส่งขาไปขากลับเลยประมาณใช่แล้วแล้วก็น่าจะเสียค่าจอดรถตรงนี้ประมาณ50บาทโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอรถอย่างเดียวใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้นั่งรถอะไรไปใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็จอดรถขนของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ได้พี่คนขับรถแล้วพี่เขาจะพาเราขึ้นไปที่ข้างบนบ้านห้วยโทนนะคะใช้เวลาขับรถประมาณเท่าไหร่คะกับสมูทครับ9กิโลกับสมูทถ้าเร็วสุดก็40อันนี้คือและในระดับที่พี่ขับใช่ไหมคะและถ้าสมมติว่าเป็นแบบมีรถแล้วขับขึ้นไปเองเนี้ยค่ะอันนี้ขึ้นได้ครับแต่ถ้าคนใจถึงขึ้นได้บางคันน่ะขึ้นได้แต่ลงไม่ได้เยอะเยอะมากเพราะว่าแบบดูจากทางแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็ไม่แนะนำนะที่ว่าจะเอารถไปเองกลัวอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ปนชาวบ้านรับผิดชอบไหมอ๋อแบบอันตรายอันตรายด้วยก็เยอะมากที่ไซแอนด์บิ๊กไบค์มีอะไรเนี่ยถ้าของวิ่งข้างล่างมันเร็วนะแต่ถ้าข้างบนมันวิ่งเร็วไม่ได้หรือรถมันล้มบ้างอะไรบ้างเยอะแยะก็ลงมาได้ใส่รถยนต์ที่ลงมาตลอดขึ้นได้แต่ลงไม่ได้รถธรรมดาเนี่ยผมไม่แนะนำตอนนี้ฝนตกด้วยตกแบบจะได้ก็ไปนี่ค่ะทุกคนนี่คือทางแค่เริ่มต้นที่เรากำลังจะขึ้นไปต้องแบบใช้ความชำนาญระดับนึงเลยทางผ่านก็จะแบบมีโฮมสเตย์อย่างเงี้ยเลย
ร้านกาแฟมีความสุขนู่นเลยป่ะคะข้างบนนะมองไม่เห็นนะฮะบนนู่นเลยเหรอฟ้ามันปิดอยู่บนตรงกับตรงนั้นไม่ใช่ตรงที่มองเห็นนะคะทุกคนคือตรงที่เรามองไม่เห็นโอ้ไกลมากเลยนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูเป็นระยะนะคะเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปที่ห้วยโทนกันนะแต่มาดูว่าข้างบนห้วยโทนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มบนลงเม็ดแล้วทุกคนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วทุกคนฝนแต่ของมันจับมันไม่ลงมันแรงข้างบนลงไม่รู้ว่าจะขึ้นไปในฐานะผู้ประสบภัยหรือเปล่าช่วงนี้ระหว่างห้วยโทนกับห้วยหมีนี่ส่วนมากจะไปเที่ยวที่ไหนกันเยอะกว่ากันกับทุกแม่ไม่ทวนจะเยอะกว่าแต่ห้วยหมีเขาก็ไม่เคยไปนะไม่ต้องมีอะไรไปเหมือนกันไม่มีไม่ก็ไม่มีอะไรว้าวอันนี้คือไปไหนกันนะก็ขึ้นไปห้วยทวนไม่จะแวะถ่ายรูปอะไรอ๋อแวะถ่ายรูปก่อนโอ้โหทางโหดมากโอ้คุณดูตรงนี้นะขับ4มันดีอย่างนี้เองขับ2ไปไม่ได้ขับ2ผมจอดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนจุดชมวิวข้างบนแล้วเป็นทางขึ้นห้วยโทนนี่ดูตรงนี้คือเป็นหนาขั้นบันไดเขาปลูกกันเป็นขั้นเลยจะบอกว่าทางนี้ขึ้นมากว่าจะขึ้นมาได้นี่โหดมากนะต้องลุ้นเลยดีกว่าว่าขับ2จะมาได้หรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้แน่นอนไม่ได้นี่ดูรถที่เรามาของพี่เขาเนี่ยเป็นขับ4 4 wheel นะครับดูล้อดิเราก็ต้องเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างที่ชำนาญทางด้วยต้องชำนาญทางระดับนึงเลยอ่ะเพราะว่าแบบโหทางโหดมากแล้วก็เราไม่ได้พักตรงนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ให้ทุกคนชมนะคะว่าสวยขนาดไหนคะค่ะ I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year agoBut all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alrightAnd for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year agoตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาอยู่บนจุดชมวิวของห้วยโทนนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะใช่จริงๆมันยังไม่ถึงห้วยโทนดีนะใช่เพราะว่าเราขึ้นมาประมาณ15นาทีได้ที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นวิวนาข้าวอยากจะบอกว่าถ้าใครขึ้นมาเองอ่ะจะไม่รู้เนี่ยต้องเป็นคนที่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับถึงจะรู้เพราะว่าพอเข้ามาปุ๊บเขาก็คุยเหมือนเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยพี่คนขับรถนะแล้วก็อัธยาศัยดีมากใช่พี่เขาก็แนะนำว่าเนี่ยถ้าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วอ่ะให้ขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้มาถ่ายตรงนี้ด้วยนะเราดูวิวทุกคนดูวิวภูเขาโอ้เหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ปะเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปห้วยโทนที่เป็นลานกลางเต็นท์ที่เราจะต้องไปพักคืนนี้กันจริงๆดีกว่าค่ะไปอันนี้คือเป็นบรรยากาศนะช่วงระหว่างที่เราเดินทางขึ้นมาที่ห้วยโทนทุกคนดูOh, wow.
ันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันของเขาเป็นเรื่องปกติขับขึ้นลงขึ้นลงมีแต่เราที่หูเขาไม่รู้บ้านก็อยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาทำงานข้างล่างใช่ไหมใช่ทำไมสองคนเขาจะไม่ได้ไปทำงานไหนนะมันมีน้อยมากที่เขาทำงานเองในเมืองเดี๋ยวงานแถวที่ชอนไม่เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่อะเขาคนมีตังค์พอบ้านเขาก็ไม่มีอะไรนะครับเขาไม่มีหนี้มีสินไงของเขาก็อยู่ได้อยู่ได้เดือดร้อนอะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยอะไงโอ้วัวตัวหนึ่งก็ตัวเป็นหลายหมื่นแล้วอันนี้เริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วใช่หาของปลากินหาของปลาขายเขาก็อยู่ได้แล้วขายนี้ไปขายที่ไหนขายข้างล่างขายข้างล่างในหมู่บ้านก็ได้ของมีคนรับซื้ออ๋อมีคนวิ่งรับซื้อเลยในเก้งตัวนั้นก็4,500โอ้โหหมูป่าตัวละเป็นหมื่นละหมูป่าใช่ไหมใช่เพราะแค่หมูธรรมดาก็ตัวหลายหมื่นแล้ว โอ้โหกลางสุดยอดเดินทางขึ้นไปยังห้วยโทนจากคำแนะนำของพี่ๆคนในพื้นที่เขาบอกกันว่าถ้ามีรถ 4.4 สามารถขึ้นไปได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังเพราะเส้นทางจะเป็นทางคอนกรีตที่มีขนาดพอดีกับล้อรถยนต์เลยค่ะที่สลับกับทางดินแดงถ้าเกิดฝนตกหรือหมอกลงหนาจะทำให้มีความลื่นมากๆเลยนะคะต้องใช้ความชำนาญในการขับพอสมควรเลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกขับขึ้นไปเองนะคะก็สามารถติดต่อกับผู้ใหญ่หนึ่งให้จัดการหารถรับส่งเราขึ้นไปยังลานกลางเต็นท์ด้านบนได้ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่พวกเราได้ใช้บริการพี่บริการดีมากๆเลยค่ะช่วยเราขนของด้วยนะคะและสามารถรับส่งตามเวลาที่เราระบุไว้ได้เลยค่ะสะดวกและปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะข้อมูลลิงก์ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะจะขอลงดูหน่อยแชะนะสิครับตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนโอ้ยหูดับรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วหูดับนี่นะฮะนี่ก็คือลานกลางเต็นท์ที่บ้านห้วยโทนนะครับว้าวเฮ้ยจังได้ไหมได้โอเคเลยบรรยากาศดีตรงนี้ใหญ่อากาศดีมากฮะดูไงเดี๋ยวเราขอดูพื้นที่ก่อนแล้วกันนะครับนี่ค่ะทุกคนและเราก็มาถึงห้วยโทนจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนใช่ดูหมอกดีทุกคนนี่เราเกือบถึงยอดภูเขาเลยนะใช่ไหมใช่นี่แล้วดูวิวดิวคือพาโนรามาที่สุดดูทุกคนวิวนี้บอกว่าสุดยอดเลยที่นี่ใช่นี่นะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์แล้วแต่ชื่อลานกลางเต็นท์อะไรนะลานกลางเต็นท์บ้านห้วยโทนที่เป็นดอยชมดาวเนาะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอยชมดาวบ้านห้วยโทนนะคะที่เรามาวันนี้ก็คือเป็นไพรเวทอีกแล้วทุกคนนะเราเหมาลานเหมาลานดูไม่มีใครไม่มีใครแล้วที่นี่คือมีหลายชั้นนะที่เราอยู่น่าจะเป็นชั้นกลางๆเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำด้วยไงเราเรียกนี้ข้างบนก็มีแล้วก็ด้านบนสุดเลยนู่นใช่ไหมจะเป็นร้านกาแฟจะเป็นร้านกาแฟแล้วก็เป็นอะไรนะข้างบนอ่ะเขาเรียกว่าข้างบนตรงนู้นคือจุดชมวิวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมแล้วกันใช่ตอนนี้ยังไงเดี๋ยวขอกางเต็นท์ก่อนดีกว่าเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดละฝนหรือหมอกไม่รู้ไปกางเต็นท์ค่ะไปว้าวห้วยโทน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 ฉันมาแล้วเราก็กางเต็นท์นะคะแล้วก็เตรียมของจัดของเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้คืออยากจะบอกว่าดีมากทุกคนแบบมีแต่ว่าฝนตกนิดหน่อยนะ
็นละอองอะไรเงี้ยวันนี้เราอาจจะไม่มีคลิปช่วงที่ตั้งเต็นท์ช่วงเซตเต็นท์แล้วกันเพราะว่าตอนที่เรากำลังจะถ่ายอ่ะฝนมันตกพอดีใช่ตอนนั้นคือฝนตกแบบตกหนักดูทุกคนเราก็เลยรีบกางรีบอะไรเพราะว่าฝนมันจะมาเรื่อยๆเห็นไหมขาวๆตรงนู้นก็ฝนฝั่งนี้ก็จะเป็นหมอกแล้วเต็นท์ที่เรานำมาวันนี้นะฮะก็คือของ Boy Traveler ค่ะใช่ฮะตัวนี้เป็น Cross Dome ใช่ไหม270 Mark II นะฮะจริงๆเป็นเต็นท์ที่เราไว้วางใจเรื่องฝนเรื่องลมที่สุดถ้าเป็นบนดอยหรือว่าที่ลมแรงๆอ่ะเราจะใช้เป็น Cross Dome ขึ้นมาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรู้ลมได้ดีใช่ก็จากที่คลิปก่อนนู้นเนาะที่เราพาเต็นท์ของพี่บอยอันนั้นนะคะไปที่ภูทับเบิกแล้วก็ไปอะไรนะที่เขาใหญ่เที่ยงอ่ะใช่ไปไล่อุไรชาในเที่ยงไล่ไรชาใช่ก็เลยเอาอยู่สบายใช่แล้วเราก็เลยทริปเนี้ยคือเราเลือกมาต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ยพายุเข้าจากที่ทุกคนรู้คือพายุโนรูใช่ไหมพายุเข้าพอดีเราก็เลยแบบคือวางแผนมาแล้วอะแต่สุดท้ายก็เราเลือกนี่เลยค่ะเนี่ยฮะเจ้าครอสโดมใช่นะครับผมของBoy Traveler นะใช่แล้วแล้วก็นี่เป็นทาร์ปของ Boy Traveler อีกเช่นเดียวกันเนี่ยไม่จริงๆทั้งทาร์ปทั้งเต็นท์น่ะก็คือราคาก็ไม่แพงมากเนี่ยที่เราจัดคงจัดของคือจัดแบบเละเทะมากนะคือรีบไงฝนตกวางไปก่อนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆก่อนแล้วกันว่าบรรยากาศที่แบบมีหมอกแล้วก็สลับกับฝนตกนะฮะจะเป็นยังไงบ้างทุกคนสวัสดีจ้าห้อยทนในวันที่ฝนตกวู้I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side ทางที่จะขึ้นมาลานกลางเต็นท์ของเราที่เราอยู่ตรงนี้นะว่าถนนจะเป็นยังไงทุกคนครับไปดูกันครับตรงนี้นะฮะอันนี้คือถนนเลยฮะเป็นทางลาดขึ้นมาด้านบนจริงๆมองจากไหนกล้องมันจะดูไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงๆให้ดูดูกล้องตรงฮะแล้วดูองศาความลาดเอียงของมันยิ่งขึ้นไปยิ่งเอียงฮะแล้วก็ทางให้ดูทางครับทางที่ถนนเนี่ยก็จะเป็นร่องเป็นหินเป็นดินเป็นทรายขึ้นไปนู่นที่จุดชมวิวนะแล้วก็ทางที่เราขึ้นมานะฮะจะอยู่ด้านล่างนู้นนะครับบอกได้เลยว่ารถขับ2อ่ะหมดสิทธิ์ผมใช้คำว่าหมดสิทธิ์เลยดีกว่านะต่อให้ทางแห้งๆก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะทุกคนถึงฝนไม่มีค่อนข้างอันตรายนะครับก็เลยแนะนำเพื่อนๆนะใครที่จะรถมาแนะนำเป็นรถขับ4จะดีกว่านะเพราะว่าทางค่อนข้างลื่นแล้วก็ชันแล้วทางก็ไม่ได้แบบเป็นทางที่เป็นเทคอนกรีตตลอดทางนะดูทุกคนเนี่ยด้านล่างของเรานะครับทุกคนนะตอนนี้นะฮะกับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นมื้อรองเรานะมื้อรองมื้อรองแก้หิวแล้วก็อากาศหนาวๆเย็นๆแล้วก็ต้องแบบมาๆแล้วร้อนซะหน่อยนึงใช่แล้วค่ะง่ายๆดูบรรยากาศด้านหน้าแล้วสิตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วใช่แต่ฝนยังตกอยู่ดูหมอกดูหมอกแต่หมอกที่หน้านะมันจะประมาณนี้แหละมันจะแบบว่าไม่ได้ฟุ้งแบบโอ้โหอลังการเหมือนภูทับเบิกเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่เคยมาไงบ้านอาจจะมีฟุ้งก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่เคยมาแล้วยังไงเคยเจอหมอกหนาๆก็คอมเมนต์ไว้ทีนะครับดูบรรยากาศดีมากแต่เขาบอกว่าตอนเย็นน่ะลมจะค่อนข้างแรงตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะก็มีลมอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับแรงลมแบบกำลังดีเราไปไล่อุไรชาเขาใหญ่เที่ยงลมแรงกว่านี้โอ้เขาใหญ่เที่ยงนั่นขึ้นชื่ออยู่แล้วลมใช่แล้วก็วิวด้านหน้าของเราเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นนู่นเลยห้องน้ำปอดีเลย อยู่ใกล้ตรงนู้นแดดออกไหมเห็นปะสวยหน่อยเนาะสวยสวยบรรยากาศแบบดีนะลมมาแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นธรรมชาติที่เขียวขจีเขียวแบบเขียวจริงๆนะเนี่ยฝั่งเนี้ยที่เป็นต้นไม้สูงๆคือหมอกใช่ๆเดี๋ยวพาออกเดินออกมาดูหนักมาก
ดูดินี่ดูยอดนะดูยอดมันก็จะสวยอีกแบบนึงเลยเนาะดีมากคือหมอกมันจะแบบปกคลุมเขาปลายเขานี่แล้วก็ลมเย็นๆแล้วก็วนกลับมาที่เต็นท์เราแล้วก็วนขึ้นไปอีกทีนึงรอน้ำเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวมากินมาม่าน่ากินมากๆทุกคนใช่แล้วค่ะแล้วราคาเขามาส่งถึงหน้าเต็นท์เลยนะใช่ใช่ราคาก็ถ้าเป็นข้าวอ่ะกล่องละ45 บาทเดี๋ยวขออนุญาตนี่ขอให้บินมาด้วยดูโพยดูโพยนี่นะคะก็จะเป็นนี่ค่ารถรับส่งไปกับ 1,500 บาทค่ากางเต็นท์เขาคิดเป็นเต็นท์เต็นท์ละ250 บาทข้าวกะเพรา45ข้าวผัดหมู40แล้วก็ต้มกระดูกอ่อนหมู50 บาทโอ้ยไม่แพงโอ้ยอันนี้50 บาทเองไม่แพงคือราคาปกติใช่แล้วก็ที่อยากเอาง่ายๆแบบไม่เคยเห็นนะหนูไม่เคยเห็นอันเนี้ยแตงกวาอ่ะดูนี่เดี๋ยวจะจับมารวมทั้ง4ส่วนมารวมกันนะแตงกวาใหญ่มากโอ้อันนี้แค่ครึ่งนึงนะนี่เราว่างขนาดต้องมานั่งเรียงแตงไม่ใช่ก็คืออยากเนี่ยทุกคนแตงกวาใหญ่มากอันนี้ลองเทียบฝ่ามือดิไอโฟนก็ได้ไอโฟนก็ได้ไอโฟน14 Pro Max กับแตงกวาใหญ่ใหญ่มากเทียบกับช้อนดิดูดิแตงกวาอะไรใหญ่กว่าช้อนงงดูดิโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากอันนี้เราเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่แตงกวาใช่ป่ะแตงกวาอย่างไม่เคยเห็นนะคะใหญ่จริงอ่ะอันนี้คืออยากโชว์เฉยว่าแตงกวาที่นี่ใหญ่กว่าแถวบ้านเราไปเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเนาะกินข้าวกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวนั่งชื่นชมอะไรดีชื่นชมบรรยากาศ ชื่นชมบรรยากาศนะคะไหนๆจะขึ้นมากว่าจะขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานิดนึงก็เลยขอเก็บบรรยากาศตรงนี้แต่เดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะครับไปกินข้าวกันขอตัวกินข้าวก่อนจ้าลูกชาติมันคล้ายอ่อมจะหอมเครื่องเทศสบายใช่ไหมสบายเกียร์หนึ่งยาวๆใช่ป่ะลูกใครขับรถขึ้นมาที่บนเนี้ยนะ
ต่ใช้ได้อยู่ประมาณ2เกียร์ต่อให้มี10เกียร์จะใช้ได้แค่เกียร์1กับเกียร์2ติดไว้ติดไว้หน่อยติดๆคือต้องให้มันพังกันเป็นกี่เกียร์ลื่นลื่นลื่นผู้ใหญ่หรือเปล่าเราต้องไปช่วยผู้ใหญ่ป่ะมาแล้วจ้าลงมาแล้วลงมาแล้วคุณเพื่อนครับจากเมื่อกี้ที่เราได้นั่งกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ฝนได้กระหน่ำลงมาถ้าตีเปอร์เซ็นต์นะ 100% ตอนนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 70-80% เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วจะหยุดไหมไม่หยุดพอดูจากกรมตู่แล้ว 100% ทั้งคืนยันพรุ่งนี้เช้าได้ยินแบบนี้ก็สบายใจนะ ขอท่าดิ เอ้ยตกไม่หยุดเลยมองไปด้านนอกดิมืดไหมมืดตึ๊บเหมือนเราหลับตาคุณจะบอกว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่เขาจะอยู่หน้าเรานู่นใช่อยู่ตรงนี้แล้วห้องน้ำก็ไฟฟ้าก็ไม่มีไม่แต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นห้องน้ำที่เพิ่งสร้างอะไรเพราะเมื่อกี้เราเข้าไปดูยังมีแบบอุปกรณ์ก่อสร้างยังอยู่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะมีฟ้าแต่ตอนนี้เราก็ใช้ตะเกียงของเราที่เป็นแบตเตอรี่อยู่แล้วก็นู่นบ้านจะมีบ้านพักด้านบนอันนั้นก็คือละกันหรอความจริงคือคาเฟ่อ๋อเป็นคาเฟ่ใช่จริงจริงเขาบอกว่าถ้าใครจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถลากไฟจากข้างบนมาข้างล่างได้นะแต่ว่าสายต้องยาวอ่ะดูแล้วสายไฟน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-50 เมตรต้องต่อเยอะแหละเดี๋ยวมันก็ต้องสายยาวอ่ะประมาณเพราะว่าเราลงมาอยู่ชั้นแบบล่างๆด้วยชั้นล่างแต่ล่างๆคือมันจะใกล้ห้องน้ำหน่อยนึงแล้วก็พื้นที่ไม่แฉะมากจะเป็นดินแดงโอ้โหบรรยากาศตอนนี้ฝนตกมันก็ดีนะแต่ถ้ามันหยุดให้พรุ่งนี้ให้เก็บของหน่อยก็โอเคอยู่คืนนี้ก็จะนอนฟินเลยดีดีดีนอนหนาวสินอนหนาวที่นี่ห้วยโถนมืดติ๊บมองอะไรไม่เห็นคุณเป็นครับจริงๆแล้วว่าเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนแล้วก็เลยขอยหน่อยกันเพราะว่าระหว่างที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะฝนเริ่มกระหน่ำลงมาใช่ไหมแล้วสิ่งที่ตามมาคือหมอกฟุ้งมาอันไหนลองไปฉายทุกคนเห็นไหมก็อันนี้คือหมอกนะก็คือดูตามนี้ดูตามลำไปฉายสิคือหมอกตอนนี้หมอกแบบอลังมากนี่ดูข้างบนกันนะที่บ้านคือไฟจัดที่คาเฟ่ด้านบนนะฮะไปดูห้องน้ำที่ห้องน้ำนี่แน่ๆที่ส่องอยู่นี่คือห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำเราไม่ต้านแล้วหนาวเพราะตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วใช่ไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเป็นยังไงเนาะใช่แต่เราต้องสู้ค่ะทุกคนเพื่อได้เก็บภาพวิวบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะหรือใครที่จะตามมาจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะใช่แล้วโอเคกับห้วยโถนในวันที่พายุค่ะหนาวจังเลยถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าเนาะวันนี้เดี๋ยวเราขอไปรับมือก่อนดีกว่าโอเคที่ไม่ได้พาทุกคนนะครับขึ้นไปบนบ้านนะแต่อันนั้นจะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะฮะของชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขึ้นไปถัดอีกหน่อยนึงก็จะเป็นจุดชมวิวเพราะว่าฝนตกไม่หยุดเลยครับทุกคนเสียดายนี่เรามีเจ้านี่อ้าวหายไปไหนละอันนี้เหรอไอ้จิ้งจอกเนี่ยผมเรียกมันว่าจิ้งจอกมานอนเฝ้าทั้งคืนเลยตัวนี้ทุกคนเนี่ยเอาไปกินไอ้จิ้งจอกมันหิวมันกูซามาอยู่เป็นเพื่อนไปเอาขนมปังไปกิน
บ้านช่องไม่กลับนี่มานอนเฝ้าเราเมื่อคืนเนี่ยมานอนใต้โต๊ะนี่แล้วก็มาคุยขยะใครที่มาก็ต้องเก็บขยะให้ดีนะจะมีไอ้เจ้าจิ้งจอกชอบไปคุยขยะไปเอาไปกินจะได้อิ่มๆนะว้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ11โมงเศษๆได้ทุกคนดูหมอกสิโอ้หมอกอลังการมากถ้ามองแบบนี้ไม่เคยชอบเท่าไหร่เลยมันมองวิวไม่เห็นทุกท่านครับตอนนี้นะฮะก็เป็นจังหวะที่ฝนนั้นนะได้เบาลงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูลานกลางเต็นท์ที่บ้านห้วยโทนแห่งนี้แล้วกันนะฮะแบบเร็วๆเลยดีกว่าเพราะว่าก่อนที่ฝนจะลงมาอีกรอบนึงเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นห้วยโทนคอฟฟี่ฟาร์มนะครับผมจะเป็นที่พักด้วยแล้วก็หน้าบ้านนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ได้ลานจริงๆสามารถกลางเต็นท์ได้เยอะมากนะฮะตรงนี้ก็สามารถกลางเต็นท์ได้ด้วยนะครับถ้าสังเกตเราถือกล้องเนี่ยตัวนี้จะเป็นถนนที่รถขึ้นมาโอ้โหบอกเลยว่าทางค่อนข้างโหดมากทุกคนดูน้ำสิคือน้ำไหลลงมาจากภูเขาไงเห็นไหมน้ำแบบเยอะมากๆครับรถขับ2บอกได้เลยว่าหมดสิทธิ์เดี๋ยวว่าจะลุ้นเลยฮะหมดสิทธิ์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่เรากางเต็นท์ไว้เมื่อคืนแต่ว่าตอนนี้เราเก็บเต็นท์แล้วจะเหลือแต่ทาร์ปเพราะว่าตอนนี้เรารอให้ทางรถของหมู่บ้านมารับเราอยู่ดูตรงนี้นะฮะนี่อันนี้คือทางน้ำทั้งหมดเลยช่วงที่ฝนตกทุกคนแต่บุกขึ้นไปปุ๊บอ่ะจะเป็นห้วยโทนคอฟฟี่ฟาร์มนะฮะแล้วก็ข้างบนนู้นอีกทีนึงตอนนี้หมอกบางไปแล้วจะเป็นจุดชมวิวจริงๆเราว่าจะพาทุกคนขึ้นไปดูจุดชมวิวด้านบนแหละแต่ว่าด้วยฝนมันตกด้วยนะแล้วก็ทางมันไม่ค่อยดีก็เลยเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับหลังจากตรงที่เรากางนะเมื่อคืนนี้ลงมาอีกขั้นนึงก็จะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันนะเป็นขั้นบันไดประมาณนี้นะครับใครที่จะมากางเต็นท์ก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยใครที่ไม่ได้นำเต็นท์เองก็จะมีเต็นท์หมู่บ้านพร้อมเครื่องนอนให้ก็ชุดละ400บาทส่วนใครที่จะนำเต็นท์มาเองอ่ะเขาคิดเป็นหลังนะคือไม่ได้คิดเป็นหัวหลังเพียงละ250บาทเท่านั้นใครจะนอน5คน10คนก็แล้วแต่ก็หลังละ250บาทหลังกลางเต็นท์นาดอยชมดาวบ้านห้วยโทนนะครับให้ทุกคนดูน้ำนี่โอ้ยังไงก็ต้องขับซียังมีเสียวอ่ะหลังจากลานกลางเต็นท์ของเราตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งครับลานกลางเต็นท์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำแล้วกันนะต้องเดินอย่างระมัดระวังนิดนึงนะตรงนี้เพราะทางลื่นชันแล้วก็มีน้ำนะครับดูบรรยากาศด้านข้างของเราบรรยากาศดีมากอันนี้น่าจะเป็นบ่อปลาของที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เลี้ยงไว้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันอันนี้ในส่วนของห้องน้ำนะฮะแต่บอกก่อนเลยว่าห้องน้ำที่นี่ยังทำไม่เสร็จดีอันนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะครับผมแบบชักโครกแล้วก็มีก๊อกน้ำมีก๊อกน้ำแต่ว่าห้องน้ำหลักๆจะเป็นไม้แล้วก็เป็นสังกะสีซะส่วนใหญ่หลังคาเมทัลชีทอันนี้ห้องที่1ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในห้องที่2นะห้องที่2ก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะการแบบนั่งยองอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จดีนะน่าจะได้ประมาณถ้าให้ผมเดานะประมาณสัก70-80% แล้วแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีเพิ่มเติมตรงนี้อาจจะเป็นแม่ห้องกับน้ำก็อาจจะเป็นโถปัสสาวะก็ได้นะฮะมาดูด้านหลังห้องน้ำกันไม่มีอะไรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ชาวบ้านก็จะเป็นพวกไร่ผักแปลงผักแล้วก็ไร่ข้าวอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้นะจริงๆก็เป็นอาชีพหลักๆของบ้านห้วยโทนเลยดีกว่าเพราะว่าขึ้นมาส่วนมากก็จะเป็นนาข้าวซะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็สามารถจอดรถกลางเต็นท์ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยมองขึ้นไปก็จะมีขั้นที่1 2 3 4 5โอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคครับทุกคนเนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับตอนนี้ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ใต้ทับของเราก่อนดีกว่ายังไงใครที่มาก็ติดต่อนี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะครับฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วไม่ได้หยุดให้หายใจหายคอกันบ้างเลยเอ้าทำไรอ่ะแต่งหน้าจ้าอ๋อแต่งหน้าอยู่ถึงว่าไล่พี่พาไปดูที่ก่อนโอเคครับคุณตอนนี้นะเราก็มานั่งรอในทับเหมือนเดิมเพราะว่ารอพี่ที่ขับรถนะเอารถ 4 wheel ขึ้นมารับเราข้างบนก็จะพาไปลงไปที่จอดรถข้างล่างเหมือนเดิมนะแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ายทางลงอ่ะโอ้โหแต่ค่อนข้างที่น่ากลัวจริงๆคนขับนะพี่ๆคนขับเขาจะบอกว่าช่วงลงเนี่ยอันตรายกว่าขาขึ้นอีกเพราะว่าหลายคนที่เอารถขึ้นมาเองนะทุกคนส่วนใหญ่จะลงกันไม่ได้โดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์เขาบอกว่าส่วนมากรถบิ๊กไบค์ที่ขึ้นมาจะลงกันไม่ได้ก็ต้องมาจ้างรถชาวบ้านเอาใส่รถกระบะแล้วก็ให้ชาวบ้านเอาไปส่งข้างล่างประมาณนี้นะใครที่นำรถบิ๊กไบค์ขึ้นมาก็ไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจะแนะนำได้ก็น่าจะเป็นช่วงหน้า
ร้อนเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าหนาวดีกว่าประมาณนี้ใครที่จะนำรถมาเองนะฮะเพราะว่าทางมันค่อนข้างลื่นแล้วก็อันตรายส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นไม่ได้น่าจะเป็นมอเตอร์คอร์สมอเตอร์คอร์สคือรถมอเตอร์ไซค์วิบากที่ดอกยางใหญ่ๆประมาณนั้นแหละแต่ก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราขอนั่งรอรถก่อนดีกว่านะครับบรรยากาศที่ฝนโปรยปรายบ้านพี่ก็อยู่ข้างบนนี้ฮะอยู่ในหมู่บ้านบ้านใหญ่ๆครับบนนี้ความเป็นอีกย่อมต่อเป็นบ้านที่ทวนเหมือนกันเลยจะเป็นหมู่บ้านแยกขึ้นมาเล็กๆนี่แหละถ้าเป็นหน้าหนาวที่ฝุ่นมันเยอะครับเวลาถ้ารถเบาถ้าขับสองมันจะฟรีมันนั่นขอบมากครับพี่ดีครับดีครับไม่ทราบชื่อพี่อะไรนะฮะพี่เบสครับพี่เบสนะฮะเมื่อวันค่าที่จอดรถแฮมอ๋อได้ครับเอาให้กับพี่ใช่ไหมได้ครับพี่เบสนะเพื่อว่าเดี๋ยวมีใครนั่นมาจะได้แนะนำมาให้ครับผมขอบมากครับใครจะเดินทางมานี่ครับพี่แม่งถอนกันได้ครับครับผมขอบมากครับขอบมากครับพี่ดีครับดีครับครับดีครับสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ขอฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทริปหน้าเราจะพาทุกคนไปกางเต็นท์หรือไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามทุกคนชมด้วยนะคะเจอกันทริปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย